ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะศูนย์รักษาความปลอดภัยทางเรือเกาะช้างก็ได้รับแจ้งนะคะว่าเกิดเหตุเรือคายักที่พายออกจากหาดบางเบ้าไปยังหาดทรายขาวอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดแล้วก็ถูกคลื่นซัดหายจากฝั่งจนเป็นเหตุให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจำนวน4คนนะคะซึ่งเดินทางมาเที่ยวในอำเภอเกาะช้างถูกคลื่นลมแรงพัดเรือสูญหายไป4รายค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับแจ้งจึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดอำเภอเกาะช้างแล้วก็ปภ.จังหวัดตราดสถานีตำรวจน้ำ5แล้วก็กองกำกับการ5นะคะกองบังคับการตำรวจน้ำภูธรเกาะช้างฝ่ายปกครองอำเภอเกาะช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อุทยานเกาะช้างแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็ช่วยกันออกค้นหาแล้วก็ให้การช่วยเหลือโดยนักศึกษาที่เช่าเรือคายักพายออกจากหาดบางเบ้าก็ประกอบด้วยนายณัฐวุฒิสอดส่องนายสุรนัทฐานียกรนางสาววลัยลักษณ์สำราญเจริญจิตนางสาวเพ็ญพิชาเรืองศรีนางสาวพงศ์วัศกรจันทร์ทรงผลนางสาวอัญชลีแสงอุทัยแล้วก็นายพีรพัฒน์เนนรอดรวมถึงนายสรยายุทธบุญสุขด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นก็มีอายุอยู่ระหว่าง21ถึง23ปีจนกระทั่งเกือบช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งนะคะของคืนที่ผ่านมาเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่จึงสามารถค้นหานักศึกษาที่สูญหายได้2รายนะคะแล้วก็นำตัวกลับเข้าฝั่งได้สำเร็จค่ะส่วนนักศึกษาอีก2รายนะคะตอนนี้ยังไม่พบจนต้องยุติการค้นหาแล้วก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้เนี่ยนะคะนายอำนาจสอนหมวกผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาตราดก็ได้รับแจ้งจากเรือประมงสินวรา9ที่ลอยลำอยู่ห่างจากฝั่งเกาะช้างประมาณ3ไมล์ทะเลนะคะบอกว่าพบแล้วนะคะสำหรับนักศึกษาที่สูญหายทั้ง2รายก็คือนางสาวอัญชลีแล้วก็นายพงศ์วัศกรซึ่งไปเจออยู่ที่บริเวณอ่าวใบลานนะเจ้าหน้าที่เจ้าท่า216พร้อมเรือยางจึงเดินทางออกจากฝั่งอำเภอแหลมงอบไปรับตัวกลับเข้าฝั่งนะคะซึ่งก็มีทั้งบานดาแล้วก็เพื่อนๆของผู้สูญหายทั้ง2รายเนี่ยรอรับท่ามกลางความเป็นห่วงแล้วก็ดีใจนะคะที่พบว่าทั้ง2คนนั้นยังปลอดภัยค่ะนายอำนาจกล่าวว่าได้รับการประสานจากไตเรือสินวรา9ว่าพบนักศึกษาทั้ง2คนที่สูญหายและได้ให้การช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยโดยนักศึกษาทั้ง2คนอยู่ในสภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้กินอาหารมาทั้งคืนซึ่งเมื่อเรือประมงช่วยขึ้นมาได้จึงให้กินอาหารและน้ำแล้วก็หลังนำตัวขึ้นฝั่งก็ได้ส่งนักศึกษาเข้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเกาะช้างในทันทีค่ะด้านนักท่องเที่ยวทั้ง2รายที่ประสบภัยนะคะหลังจากที่รอดชีวิตมาก็เล่าถึงนาทีชีวิตนะคะบอกว่าขณะที่ตัวเองกำลังนำเรือคายักพายออกจากท่าเรือบางเบ้าเนี่ยนะคะรวมทั้งหมดประมาณ4ลำด้วยกันเมื่อช่วงเย็นวันนี้เพื่อที่จะไปเที่ยวยังหาดทรายขาวแต่ว่าขณะที่ออกจากฝั่งได้ประมาณสัก 3-4 กิโลเมตรเองเนี่ยนะคะปรากฏว่าเกิดคลื่นลมแรงนะคะแล้วก็พัดเอาเรือของตนเองเนี่ยหายออกจากฝั่งไปเรื่อยๆนะคะประกอบกับตอนนั้นเนี่ยบริเวณท้องฟ้าเริ่มที่จะมืดแล้วจึงทำให้ไม่รู้ทิศทางตนเองทั้ง2คนก็เลยลอยเรือนะคะแล้วก็นั่งนอนอยู่กลางทะเลกระทั่งถึงช่วงเช้าจึงเห็นเรือประมง 3-4 ลำก็คือแล่นออกจากฝั่งจึงได้มีการร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่ามีเพียงเรือประมงสินวรา9นะคะที่ได้ยินแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือในเวลาประมาณสัก7นาฬิกาเศษโดยได้รับการดูแลจากนายสมพงษ์เกาเล็กเป็นไตเรือนะคะก็มีการฝากขอบคุณไปถึงไตเรือคนดังกล่าวด้วยที่ให้การช่วยเหลือทั้งหมดค่ะ